ครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับไอตัว R2 BB version 1นะครับเวอร์ชัน 1เลยละกันเพราะก่อนหน้านี้ถือเป็นเบต้าเทสไปละกันนะสำหรับตัวเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็เป็นเบต้าเทสไปละกันตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 1นะครับ R2 BB นะซึ่งหลักการก็จะยังคงเดิมอยู่นะโดยการใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Bollinger Band นะครับในการตัดสินใจเข้าออเดอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทราบหลักการนะฮะก็เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปถัดไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับตัวเนี้ยผมจะมารีวิวให้ดูว่าตัวอัปเดตเนี่ยมันแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้ยังไงนะครับอันแรกเลยนะฮะที่มันแตกต่างกันก็คือมันจะเป็นระบบยืนยัน account ผ่านตัวระบบออนไลน์ฮะคือเพื่อนๆไม่ก็คือสามารถดาวน์โหลดตัวคอ EA เนี่ยคือจากที่เดียวกันครับไปติดตั้งที่เครื่องของเพื่อนแต่ละเครื่องนะแล้วไอ้ตัว EA เนี่ยมันจะเช็คตาม account number ที่เพื่อนๆลงทะเบียนไว้กับผมเองโดยอัตโนมัตินะครับผมก็คือไม่ต้องไปยุ่งยากยังไงล่ะไม่ต้องไปยุ่งยากเจนหรือว่ารอไฟล์จากผมอีกละคราวนี้ก็คือเวลาผมอัปเดตปุ๊บผมก็จะปล่อยตัวอัปเดตไปที่กลุ่มเลยแล้วก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้กันนะครับก็ไม่ต้องมานั่งรอทีละไฟล์เหมือนเดิมละครับแต่ว่าวิธีการติดตั้งนะฮะมันจะเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาอย่างนี้นะคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพื่อนๆเวลาติดตั้งก็จะกดที่ตรงนี้นะครับ Tool นะฮะ Option ใช่ไหมก็คือเราจะมาตั้งค่าให้มันรัน EA ได้ก่อนโดยที่เราจะติ๊ก Allow เนี่ย Automate Trade นะครับแล้วก็ติ๊กไอ้2ตัวเนี้ยแล้วก็ Allow DLL Importคราวนี้พิเศษขึ้นมาก็คือเราต้องมา allow web request นะฮะโดยให้ใส่ชื่อเว็บไซต์เว็บนี้เข้าไปนะฮะนะครับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไปนะฮะใต้คลิปนี้แหละใต้คลิปที่ผมจะโพสต์ในกลุ่มก็คือใต้คลิปเนี้ยนะฮะบอกว่าเป็นเว็บอะไรนะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคการติดตั้งก็เหมือนเดิมฮะก็ไปที่คือต้องใส่ไอ้ค่าตัวเมื่อกี้ก่อนฮะแล้วเสร็จแล้วก็มาที่ open data folderนะครับผมเสร็จแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่ MQL แล้วก็ Expert นะฮะเสร็จแล้วก็ก๊อปไอ้เจ้าตัว R2 BB นะฮะลงมาไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีฮะแล้วก็ปิดนะครับเสร็จแล้วก็เปิดแท็บ Favorite ขึ้นมานะฮะเราจะเห็น R2 BB แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นนะฮะคือตัวนี้ R2 BB ตัวนี้จะไม่มีเลข Account Number ติดมาด้วยแล้วจะเป็นแค่ R2 BB เพียวๆเลยนะครับถ้าใครไม่เห็นก็กดคลิกขวาตรง Expert แล้วก็ Refresh ฮะเดี๋ยวมันจะเห็นโผล่ขึ้นมาเองนะครับทีนี้เราก็ลากเข้ามาที่ชาร์ตเหมือนเดิมฮะการติดตั้งแต่ทีนี้มันจะเพิ่มคอนฟิกเข้ามาค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับผมตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน BR ฮะอันแรกเป็นโบรกเกอร์นะครับผมลืมตั้งชื่อให้มันนะครับเป็นโบรกเกอร์ตอนนี้จะมีอยู่3โบรกฮะมี Xnetมี XM FBA แล้วก็ Xnet นะครับ Xnet นี่คือก็สำหรับคนที่รันพอร์ตธรรมดานะพอร์ตสแตนดาร์ดนะครับผมแต่ถ้ารันพอร์ตเส้นนะฮะผมก็จะแนะนำ FBS นะฮะหรือไมโครที่เป็น XM นะครับตอนนี้ก็แนะนำอยู่2อันนะก็มี XM กับ FBS นะครับผมเพราะว่ามันน่าจะเริ่มต้นด้วยทุนที่น้อยที่สุดได้นะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะครับเป็น Xnet มันก็ต้องรันโบรกธรรมดาโบรกธรรมดาก็ต้องมีอย่างน้อยๆก็500ดอลน่ะ500 US มันก็อาจจะดูเยอะเกินไปนะครับผมอะไรนะฮะเลือกโบรกนะครับที่เพื่อนๆลงทะเบียนกับผมไว้แล้วนะครับผมก็คืออย่างเช่นตัวเนี้ยผมรันอยู่ที่ FBS ผมก็ต้องเลือกเป็น FBS นะครับแล้วก็ account นะครับเดี๋ยวมันจะเช็คเองอัตโนมัตินะครับขอแค่ล็อกอิน account ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับ account ของเพื่อนๆล็อกอินให้มันถูกต้องนะฮะset period เหมือนเดิมฮะก็คือเป็นค่า period ของ Bollinger Band นะครับ gap band นะฮะตรงนี้ก็คือหลายคนอาจจะยังงงอยู่นะฮะหลายคนก็คือมันจะเป็นตัวความห่างนะฮะก็คือความห่างของแบนบนหรือแบนล่างถ้าไอ้เจ้าตัว Bollinger Band เนี่ยมันทะลุแบนบนหรือแบนล่างไปนะครับตามความห่างตรงเนี้ยนะครับเราตั้งไว้กี่จุดนะครับ100จุดอย่างเงี้ยนะถ้ามันไม่ถึงคือ100จุดเนี่ยมันจะรวมค่า space ด้วยนะครับบางคู่อาจจะสเปซ30มันก็จะกลายเป็น130จุดนะฮะคือมันจะไปบวกกันเองอัตโนมัตินะครับเพื่อให้มันได้ค่าที่ค่อนข้างที่จะไม่เสียเปรียบจนเกินไป
นะครับก็คือมันมีเปอร์เซ็นต์กลับมาได้ค่อนข้างจะสูงนะครับก็คือถ้ามันทะลุแนวต้านไปแล้วคือตามหลักการมันเรียกว่ามันโอเวอร์บอลหรือโอเวอร์โซนะครับก็คือมันราคามันสูงเกินความเป็นจริงไปละมันจำเป็นจะต้องกลับมาปรับฐานหรือกลับมาที่เดิมอะไรของมันนะครับก็แล้วแต่กราฟมันจะวิ่งไปนะครับอันนี้คือมันเป็นหลักการที่เขาเขียนมานะฮะแล้วผมก็ทดสอบมานะครับแต่มันก็ไม่ 100% นะมันก็ยังมีบางครั้งที่มันไปแล้วไปเลยนะครับแต่โดยส่วนมากถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันไม่ย่อลงมาโดยส่วนมากมันจะอยู่ภายในโบลิงเจอร์แบนด์ซึ่งพอมันอยู่ข้างในโบลิงเจอร์แบนด์ไอตัว EA ของผมมันจะไม่ทำงานนะครับแต่เดี๋ยวค่อยไปอธิบายกันอีกรอบนึงจะได้มองภาพชัดเจน First TP อันเนี้ยนะครับค่า default คือ600 600คือสำหรับคนที่เข้าไปรันพวก time frame dayทำเฟรม S4 อะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่นะฮะคือบางคนไม่อยากให้มันเปิดเยอะนะฮะอยากจะแบบเปิดทีเดียวรู้เรื่องประมาณเนี้ยนะครับสเต็ปลอสจออาจจะต้องตั้งไกลหน่อยนะฮะถ้า TP 600สเต็ปลอสจอสัก300หรือ400ก็กำลังดีฮะทําไม่งั้นมันจะเบิ้ลเยอะเกินไปนะสเต็ป TP นะฮะสเต็ป TP ไอตัวเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จะมีบั๊กกับออเดอร์ฝั่งเซลล์นะฮะก็คือพอเราเซลล์ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อ่าน first tp ฮะมันจะเอา step tp อย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมแก้บั๊กตัวนั้นไปละ step tp ก็คือเวลามันมีการเปิดไม้ที่2ขึ้นมาใช่ไหมโอเคสมมุติเปิดไม้แรกมันจะ tp ที่600เอาผมแก้ใหม่เป็น150แล้วกันเป็น150จุดนะครับไม้แรกพอเปิดไม้ที่2มาปุ๊บมันจะเอาออเดอร์ของไม้แรกกับไม้ที่2มารวมกันหาจุดคุ้มทุนแล้วก็บวก step tp เข้าไปนะครับนั่นก็คือเราจะได้กำไร40จุดอยู่แล้วนะครับถ้ามันเบิ้ลเราก็ลากไปเลยสมมุติลากไป9ไม้หรือ10ไม้เราก็ยังได้กำไร40จุดอยู่ดีแต่ว่า40จุดนี้มันจะเป็น40จุดของล็อตที่ถูกเปิดขึ้นนะครับทั้งหมดเอามารวมกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดล็อตรวมทั้งหมดมันถูกเปิดขึ้นมาสมมุติสตาร์ท 0.01 แล้วมันก็ล็อตรวมมันโดนลากไปสัก10ไม้มันก็อาจจะล็อตรวมประมาณ 0.5 อย่างเงี้ยถ้า 0.5 ล็อตรวม 0.5 เราก็จะเอา 0.5 เนี่ยมาคูณ40ก็จะได้มาราวๆ20ดอนมั้งนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะโอเคนะครับถ้าตัวสเต็ป TP นะฮะถ้าไม่เข้าใจก็ลองดีกลับไปฟังซ้ำดูนะฮะล็อตนะฮะล็อตเริ่มต้นนะครับต่ำสุดคือ 0.01 นะครับมากสุดแล้วแต่โบฮะแต่ว่าส่วนใหญ่จะตันอยู่ที่100นะครับส่วนใหญ่จะตันอยู่ที่100ผมก็เพิ่งมาเห็น FBS เนี่ยแหละฮะที่วิ่งไปจนถึง 1,000 ได้นะครับวิ่งไปจนถึง 1,000 ได้สำหรับพอร์ตเซ็นนะพอร์ต USD ผมไม่มั่นใจว่าถึงหรือว่านะฮะพอร์ตก็คงไม่กล้าเติมเข้าไปเยอะขนาดนั้นน่ะผมว่านะโอ้โหเติมให้มันเปิดพอร์ต 1,000 ตอนได้ก็น่าจะหลายแสนเหรียญอยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบเซฟๆหน่อยก็ 0.01 ก็ได้แต่ถ้าใครแบบชอบหวาดเสียวหน่อยก็อาจจะปรับ 0.1 ก็ได้นะครับตรงเนี้ยไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็จะต้องมอนิเตอร์นิดนึงนะฮะถ้าคนที่ปรับ 0.1 ก็คืออาจจะต้องมีปิดมือบ้างนะครับอาจจะต้องยอมเสียยอมเจ็บตัวอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าเปิด 0.1 แล้วเรามีทุนแค่พันเดียวเนี่ยมันน่าจะลากได้เต็มที่แค่6หรือ7ไม้แค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าเกินนั้นก็อาจจะล้างพอร์ตไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มที่ 0.01 นะครับผมเทสดูมันเปิดได้ประมาณ15ไม้ฮะ15ไม้โดนลากแต่คือมันก็ยังโดนลากไม่เยอะนะ15ไม้โดนน่าจะประมาณครึ่งพอร์ตเองมั้งก็ประมาณ 50% ของพอร์ตนะครับแล้วก็กลับมามันก็กลับมา TP ที่ผมแบ็คเทสไปนะครับสเต็ปลอสนะฮะตรงนี้สเต็ปลอสก็คือระยะห่างของออเดอร์ที่1กับออเดอร์ที่2ที่จะให้มันเปิดออเดอร์ที่2ก็คือประมาณเวลาเปิดออเดอร์ที่1มาแล้วกรณีที่มันผิดทางนะฮะคืออันแรกที่เราช่วยตัดสินใจก็คือเราจะเอาโบลิงเจอร์แบนเข้าไปใช่ป่ะพอมันแหกไปสัก100จุดอย่างเงี้ยเราใช้มันเปิดออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมาทันทีคราวนี้ถ้ามันยังวิ่งต่อไปอีกเราตั้งค่าไว้100จุดมันก็จะเปิดออเดอร์ที่2ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าไว้150จุดถ้ามันวิ่งไปที่150จุดมันถึงจะเปิดออเดอร์ที่2แต่ถ้ามันวิ่งแค่100จุดมันก็ไม่เปิดนะครับอันนี้คือมันจะเปิดรวมสเปซด้วยนะครับมันจะนับสเปซเข้าไปด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็ตั้งไว้สัก100ก็ได้step loss สัก100จุดก็ได้จากแบนเนี่ยก็ประมาณเนี้ย100หรือว่าใครชอบแบบอยากให้มันเปิดเร็วนี้หน่อยสัก50ก็ได้ฮะไม่เป็นไร time frame เล็กลงมาถ้าเกิดว่าเอา time frame M5 ก็25ก็ได้ฮะถ้า M1
ถ้า M1 คือทำเฟรม1นาทีอ่ะ1นาทีผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทีผมยังไม่เคยเทสนะสัก10หรือไม่ก็สัก50ก็ได้ฮะลองฮะต่อ50อาจจะไม่ได้เพราะว่า M1 มันไม่ค่อยแหกเยอะขนาดนั้นอาจจะ30 20ก็ได้ฮะแล้วแต่ว่า TP first TP กับพวก step loss อะไรพวกนี้ต้องลดลงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่อยลองมาเทสกันอันนี้ตั้งค่าไว้ก่อนฮะปกติ step loss นะฮะโอเคนะฮะเข้าใจฮะก็คือระยะห่างของออเดอร์ที่1และออเดอร์ถัดไปนะครับก็คือลากไปกี่จุดเอาความหมายง่ายก็คือลากจะให้มันลากกี่จุดแล้วเปิดออเดอร์ใหม่นะครับ multiply loss นะฮะตัวคูณนะครับอันนี้ 1.5 ที่ผมแก้บั๊กก็คือตอนนั้นเวลาใส่ 1.5 กับ 0.01 มันจะเปิดออเดอร์แค่ 0.01 ตลอดแต่ว่าตอนนี้แก้บั๊กแล้วนะครับมันก็จะเปิดออเดอร์ตามตัวคูณนะครับขึ้นไปเรื่อยๆ max order limit นะฮะต่อ1ชาร์ตนะฮะต่อ1ชาร์ตก็คือต่อ1คู่เงินนั่นแหละ NZD CHF หรือว่าอาจจะเป็น GBPUSD ก็ได้นะฮะคือตอน1คู่เงินมันจะเปิดได้สูงสุดกี่ไม้ตรงเนี้ยเรากำหนดได้เลยนะฮะถ้าตั้งล็อตน้อยๆผมใส่ได้20ก็ได้น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ตัวใหม่ฮะน้องใหม่ตัวนี้ครับพารามิเตอร์ใหม่คอนฟิกใหม่ตัวนี้นะฮะ Open Symbol ก็คือผมเขียนโปรแกรมคือแบบประมาณว่าถ้าเราแบบเปิดคู่เงินทิ้งไว้สัก10คู่เงินใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ตังเราไม่พอคือตังเราคือตามสูตรที่ผมบอกไปก็คือ 1,000 ต่อ10เอ้ยไม่ใช่ 1,000 หน่วย 1,000 อาจจะเป็น 1,000 เซนหรือว่า 1,000 ดอลก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็น10ดอลไมโครก็ได้นะครับต่อ1คู่เงินใช่ไหมถ้าเราเปิด10คู่เงินเราก็ต้องมีอยู่100เหรียญ นะฮะถ้าเราเปิด20เราก็ต้องมีอยู่200เหรียญโดยประมาณนะครับแต่คราวนี้ทีนี้เราอยากเปิด20คู่แต่เรามีเงินอยู่แค่ 3,000 เซนอ่ะก็ประมาณ 1,000 บาทนะ3,000 เซนอ่ะเรามีแค่นั้นน่ะแล้วเราอยากจะให้มันรันเซฟหน่อยก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้มันเปิดคู่เงินได้กี่คู่ก็คือถ้าเกิดว่ามีการเข้าออเดอร์ไปแล้วนะฮะเข้าออเดอร์ไปแล้วประมาณ3คู่เงินเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยก็คือมันจะเปิดไว้3คู่เงินพอคู่เงินที่4มันเข้าเงื่อนไขมันจะไม่เปิดนะฮะเพราะมันติดไอ้3ตัวนี้อยู่ยกเว้นจะมีคู่ใดคู่หนึ่งถูกปิดไปก่อนนะครับก็คือมันจะไม่เปิดเกินเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีนะครับบั๊กที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็คือเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะครับบางทีกราฟมันรันพร้อมกันนะฮะแล้วคราวนี้ไอ้เงื่อนไขตรงเนี้ยมันเข้าไปเช็คไม่ทันมันก็มีหลุดมาบ้างนะฮะ4คู่บ้าง5คู่บ้างแต่ว่าก็คือมีมาไม่บ่อยฮะเต็มที่คือ4คู่นะครับ5นี่ยังไม่เจอฮะเท่าที่แบ็คเทสมานะครับตรงนี้ก็โดยประมาณถ้าเราตั้งไว้3นะฮะมันก็จะเข้าได้ไม่เกิน5คู่นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันจะอยู่ที่3นะครับยกเว้นว่าช่วงนั้นข่าวมันแรงจริงซึ่งถ้าเกิดว่าพอข่าวมาผมก็จะแนะนำให้หลบอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็คือพอข่าวมาเนี่ยคือ1เซิร์ฟเวอร์มันโหลดกราฟไม่ทันนะครับแล้วคราวนี้พอกราฟมันโผล่มาอีกที CPU เราประมวลผลไม่ทันอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะเปิดพร้อมกัน4คู่5คู่อันเนี้ยนะครับซึ่งมันก็จะอันตรายกับพอร์ตของเรานะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเตรียมเงินไว้ไม่พอเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็สามารถลิมิตตรงนี้ได้เผื่อแบบอยากเปิดทิ้งไว้คือด้วยการที่เราใช้ Bollinger Band เป็นตัวเข้าเงื่อนไขนะครับเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์มันก็ค่อนข้างที่จะรอนานนะฮะเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าเออมันรอนานนะกว่าจะเข้าออเดอร์นึงโอเคมันเข้าแล้วมัน TP ก็จริงแต่ว่ามันรอนานอะไรเงี้ยก็คือผมออกแบบมาตอนแรกเนาะก็คือประมาณว่าอยากให้มันเซฟที่สุดอยากให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับคนที่เอาไปรันนะฮะก็คือกำไรอาจจะได้น้อยอะนะฮะเวลาเทียบกับ EA ตัวอื่นแต่ว่าคือผมก็ยังอยากให้มันปลอดภัยที่สุดอยู่ดีคือผมจะมองเรื่องความเสี่ยงมาก่อนนะฮะซึ่งถามว่าผมเขียนมาถึงระดับเนี้ยมันปลอดภัยที่สุดหรือยังผมก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าเทรดเองด้วยมือปลอดภัยกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า EA เนี่ยมันจะทำกำไรไม่ได้คือมันจะมีช่วงสภาวะกราฟประมาณ 70% ที่มันสามารถเอาชนะได้แต่อีก 30% นั้นมันอาจจะชนะหรืออาจจะแพ้ก็ได้นะครับซึ่ง 30% นั้นเราต้องมานั่งมอนิเตอร์ดูโดยส่วนมาก 20% มันก็จะมากับข่าวนะฮะส่วนอีก 10% ก็คือมันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นระหว่างวันอย่างเช่นกรณีเมื่อเร็วๆเนี้ยที่ผ่านมาก็คือมีการอะไรล่ะมีการบอมสนามบินของฝรั่งเศสใช่ไหมก็เลยทำให้ค่าเงินช่วงนั้นผันผวนซึ่งก็ไม่มีใครเตรียมรับมือไว้ก่อนนะอยู่ๆมันก็กามันก็วิ่งเลยประมาณนั้นก็จะเป็น10ในส่วนของ 10% ที่เหลือแต่คือการเทรดในระบบเนี้ยนะฮะโดยส่วนมาก 70% มันสามารถเอาชนะสภาวะตลาด 70% นะฮะได้ก็คือโดยทั่วไปฮะคือกราฟปกติไม่มีอะไรข่าวไม่แรงพวกเนี้ย
ก็คือถ้าเกิดว่ามันแหกวอลลิงเกอร์แบนเข้าไปก็มันก็มีโอกาสกลับเข้ามาค่อนข้างจะสูงนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีขาวแรงผมก็เผื่อไว้แล้วประมาณ15ไม้เนี่ยอยู่นะครับต่อเงิน 1,000 หน่วยนะครับแล้วก็การตั้งค่าที่ค่อนข้างจะเซฟนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองเอาไปแบ็คเทสกันดูด้วยนะฮะว่าเราควรจะตั้งค่าประมาณไหนกับเงินคู่ไหนนะครับตรงนี้ฮะออโต้โหมดก็ปรับเป็นทูไว้นั่นแหละครับก็คือเราสามารถเปิดเองก็ได้นะฮะเปิดแทรกเข้าไปเลยก็ได้หรือจะให้มันรอมันเปิดก็ได้นะครับโอเคพอตั้งค่าเสร็จตามนี้ฮะก็กดโอเครอสักพักนะฮะเดี๋ยว EM จะตรวจสอบการทำงานของมันนะครับคือมันจะตรวจสอบลายเส้นก่อนนะถ้าเกิดว่ารอสักพักนึงประมาณทั้ง10วิมันยังไม่มาให้กดเปลี่ยนค่าเงินนะฮะอ่ะมันจะโหลดใหม่โอเคนะครับให้กดเปลี่ยนให้กดไม่ให้กดเปลี่ยนค่าเงินสิกดเปลี่ยนทําเฟรมนะฮะให้เลือกทําเฟรมนะให้กดเปลี่ยนทําเฟรมก่อนมันก็จะโหลดแล้วถ้ามันเช็คลายเส้นแล้วมันถูกต้องนะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบมุมขวาเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดนะฮะถ้าลายเส้นมันผิดนี่ผมยกตัวอย่างนะคือผมรัน ABS แต่ว่าผมไปเลือก XM เนาะเห็นไหมมันจะขึ้น error ขึ้นมานะครับแบบนี้คือเราจะไม่สามารถเทรดได้นะครับคือเราเปิดปิดเองได้ฮะแต่ว่าไอตัว EM มันจะไม่ทำงานให้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เป็นแบบนี้ก็ให้แจ้ง account มานะครับพอผมตรวจสอบแล้วโอเคเป็น account ที่สมัครต่อจากผมก็จะไปเปิดstatus ให้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งมันก็จะใช้งานได้พอผมเปิดให้แล้วพอผมแจ้งมานะครับว่าโอเคผมเปิดให้แล้วนะครับก็แค่ตรงนี้ไม่ต้องมาแก้กลับนะฮะก็คือก็แค่มากดเปลี่ยนไทม์เฟรมเฉยๆแล้วก็รอพอมันโหลดผ่านก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับผมทีนี้เรามาดูอะไรล่ะหลักการย่อยๆมันเนาะเมื่อกี้ก็เป็นการทบทวนแล้วกันคือก็อธิบายคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะฮะก็คือใส่ Bollinger Band เข้าไปนะครับ period 20นะฮะอันนี้ก็ตั้งเป็น2คือเป็นค่า default ของเขาเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะเราก็สามารถเช็คดูได้ก็คือถ้ามันแหกขึ้นมาเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะไอ้กราฟพวกเนี้ยมันเนี่ยมันแหกมาไม่ถึง100จุดเนี่ยเราก็อาจจะเอาแค่50ก็ได้เพื่อให้มันเปิดบ่อยหน่อยนะครับประมาณเนี้ยนะฮะพอมันแหกออกมาแถวๆเนี้ยมันก็จะกลับขึ้นไปตามลักษณะของมันแล้วถ้าเกิดเป็นกราฟที่วิ่งแรงๆอย่างเงี้ยล่ะเนี่ยดูนะฮะส่วนตัวนี้มันบอลลิงเกอร์ก็น่าจะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวร้อยจุดเนาะออเดอร์ที่1ก็จะถูกเข้าอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วคราวนี้เราก็ลองวัดดูนี้ก็200ก็น่าจะเปิดมา2ออเดอร์แต่ถ้าเด้งกลับมาขนาดเนี้ย TP แล้วพอมัน TP ตรงนี้นะครับพอมัน TP ตรงนี้นะฮะ EA ของผมพอมัน TP ตรงนี้นะแล้วมันลงอีกมันจะยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดเพราะอะไรครับเพราะมันยังวิ่งอยู่ในกรอบบอลลิงเกอร์แบนอยู่ก็คือพอมันวิ่งในกรอบบอลลิงเกอร์แบนส่วนใหญ่มันจะเป็นเทรนนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเทรนนะฮะตรงนี้เราอาจจะเปิดมือก็ได้ไป follow เทรนก็คือไปกดเซลล์เองก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าต้องรับความเสี่ยงเองให้ดีนะนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้ามันเป็นเทรนแบบนี้มันก็จะไปตามเทรนของมันละคราวนี้พอมันเซลล์เริ่มเซลล์ลงมาจนถึงตรงนี้ฮะบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะมาร์คให้ดูนะฮะบริเวณนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มมีการแหกบอลลิงเกอร์แบนออกมาแหกมา70จุดไม่เข้าเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขคือ100จุดมันก็จะไม่เปิดนะครับยกเว้นแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนตั้ง50จุดไว้มันก็จะเปิดออเดอร์นะโดยประมาณแต่ว่าสเปซมัน52คู่นี้ต้องตั้งเป็น0เท่านั้นนะฮะหรือไม่ก็ตั้งเป็น10เนี่ยมันถึงจะเปิดออเดอร์ฮะถ้ามันเปิดออเดอร์ตรงนี้ซึ่งมันก็จะเปิดอยู่ปลายแถวเนี้ยมันอาจโดนลากมาอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมายังไงก็ TP ฮะตรงเนี้ย TP แต่ถ้าสมมุติมันยังไม่ TP มันโดนลากมาแถวๆเนี้ยแถวเนี้ยนะสมมติมันยังไม่ TP แล้วมันโดนลากมาแถวเนี้ยก็น่าจะประมาณจากออเดอร์ที่เข้ามาถึงนี้ก็2ไม้ก็เปิดอีก2ไม้ก็เป็น3ไม้3ไม้ TP โดยรวมมีที่ประมาณ150จุดสมมติว่าตัวนี้ไม่ถึงเนาะมัน100จุดไม่ถึง TP โดนลากลงมาอีก200กว่าจุดก็คือมันจะเปิดอีก2ไม้อ่ะรวมกับ2 3ไม้แรกก็เป็น5แล้ว5ไม้มันน่าจะเปิดอยู่แถวๆเนี้ยแล้วขึ้นมา TP ประมาณ150จุดก็ขึ้นมา200ยังไงก็ TP อ่ะก็คือมันค่อนข้างคือมันจะไม่เปิดต่อเนื่องนะครับคือผมก็ไม่ทราบว่าหลักการของ EA ตัวอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าผมออกแบบมาไม่ให้มันเปิดต่อเนื่องขนาดนั้นนะฮะคือตราบใดก็ตามที่มันยังวิ่งอยู่ในกรอบไอ้โจ้บูลลิงเกอร์แบนเนี่ยมันจะไม่เปิดออเดอร์เด็ดขาด
มันจะไปเปิดอยู่ข้างนอกกรอบอย่างเดียวซึ่งการไปเปิดนอกกรอบนั่นก็หมายถึงว่ามันไปเปิดในจุดที่มันมีการซื้อขายมากเกินไปหรือว่ามีการเอ้ยมีการซื้อคือราคามันขึ้นสูงเกินจริงกับราคามันลงเกินจริงโดยประมาณนะฮะคือเป็นราคาที่คนทั่วไปรับไม่ได้นะฮะเห็นไหมมันลงมามันก็เด้งขึ้นนะครับเนี่ยถ้ามันแหกขึ้นไปข้างบนประมาณเนี่ยมันก็ย่อลงมานะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะประมาณเห็นไหมฮะเราดูบอลลิงเจอร์แบทพอมันแหกมาด้านล่างใช่ไหมร้อยจุดมันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับทีพีร้อยจุด150จุดได้อยู่แล้วโดยประมาณกับไทม์เฟรม M15 นะตรงเนี้ยถ้าเกิดอันนี้คือข่าวแน่นอนล่ะกราฟประมาณเนี้ยแต่ว่าบอลลิงเจอร์แบนมันไปด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เปิดออเดอร์แถวแถวนี้นะนะครับแถวเนี้ยต้นเนี่ยมันไม่เปิดแน่นอนคือตัวนี้เปิดเซลล์อยู่แล้วล่ะไม่ได้เปิดบายฮะเนี่ยบอลลิงเจอร์ก็ราคามันติดอยู่แถวแถวนี้โอเคเราลากจากเนี้ย100จุดเนี่ยก็จะตรงเนี้ยเนาะประมาณเนี้ยแถวแถวเนี้ยก็ดูว่ามันลากไปกี่จุดฮะก็300จุดก็ประมาณ4 ไม้ TP 150จุดถึงอยู่แล้วฮะเห็นไหมครับนี่คือหลักการที่ผมใช้ฮะก็คือผมก็มานั่งดูนั่งวิเคราะห์เนี่ยก่อนที่ไปเขียนเป็น EA ขึ้นมานะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่บอกว่ามัน 100% นะที่มันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะผมเทรด EA มาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยคือผมก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าผมเจอกราฟมาทุกรูปแบบแล้วแต่ไอ้กราฟไอ้ประเภทที่ว่าวิ่งขึ้นอย่างเดียว 4-5,000 จุดผมก็เคยเห็นมาแล้วฮะไม่ย่อไม่พักเลยวิ่งลงอย่างเดียว 4-5,000 จุดก็มีฮะก็เจอมาแล้วนะครับแบบไม่ย่อไม่อะไรเลยเอาแบบลากจนล้างอะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมคัทหรือไม่ยอมทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ EA ประเภทเบิร์นล็อตหรือว่ามาถึงเกี่ยวก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับพยายามหลีกเลี่ยงข่าวนะฮะการเทรดสู้กับข่าวเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะครับผมตัวนี้ที่ผมปรับใหม่มันสามารถรันไทม์เฟรม M1 ได้นะ M1 เนี่ยเพื่อนๆคนไหนแบบชอบรุ่นไหนก็ลองดูฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นเดโมนะเป็นพอร์ตเดโมนะครับทุนเยอะหน่อยประมาณเท่าไหร่เนี่ย1 ล้าน US ตัวนี้เป็นพอร์ตเดโมฮะนี่คือผมรันไทม์เฟรม H1 นะฮะก็ได้กำไรประมาณเนี่ย 3,000 ล็อตเริ่มต้นอยู่ที่1นะครับ1ล็อต1 1.0 แต่ว่าตัวนี้เบิ้ลแบบคูณ2นะครับแต่ว่ารันที่ไทม์เฟรมH1 เอ้ย M1 ฮะอันนี้คือผมเทสดูระบบมันเฉยๆว่าไม่ให้มันเปิดเกิน3คู่นะฮะนะฮะอันนี้ก็จะมีอันนี้มันเปิดไป5คู่แล้วเนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะแลกนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่าบางช่วงที่มันแบบกราฟมันกระชากพร้อมกันนะนะก็จะมี USD อ๋อที่มันเปิด5คู่เพราะว่าไอ้นั่นด้วยนี่หว่าตอนเวลาเราเขียน EA เสร็จแล้วเราคอมไพล์ฮะมันก็จะมาแบบรีไอ้พวกเนี้ยใหม่นะครับเดี๋ยวผมทดสอบลองโคสออกไปดูโคสไปเลยนะโดยทั่วไปก็จะเปิดนะฮะ3คู่แล้วมันก็จะหยุดไม่เปิดต่อคู่อื่นก็ไม่เปิดต่อให้เข้าเงื่อนไขอ่ะ USD เนี่ยเห็นมั้ยไอ้ตัวนี้เข้าเงื่อนไขก็ไม่เปิดนะทำไมถึงเข้าเงื่อนไขผมตั้งเป็นติดลบไว้นะฮะเพื่อให้มันเปิดได้เยอะที่สุดเท่าที่มันจะเปิดได้อันนี้ก็คือผมเทสผมทำแบ็คคือผมทำยังไงล่ะผมเทส EA นะว่ามันจะบล็อกอยู่ไหมมันจะบล็อกไอตัวคู่เงินน่ะอยู่ไหมนะครับตามค่าที่เราใส่เข้าไปนะคือค่าเนี้ยนะค่าตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยซิมโบลตรงเนี้ยฮะ Open Symbol เนี่ยพยายามใส่ให้เหมือนกันทุกชาร์ตนะฮะที่เราเอาเข้าไปวิธีการที่เราจะทำให้เหมือนกันฮะเวลาเราเซตค่าลงมาตัวนี้อันนึงเนาะส่วนเนี้ยเราเซตค่าใส่ตัวเนี้ยอันนึงเนี่ยพอเซตเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกคำว่าเทมเพลตเราก็เซฟเทมเพลตเราก็ตั้งชื่อเทมเพลตไว้นะฮะเป็นค่าคอนฟิกอะไรของเราก็ได้นะฮะพอเราตั้งชื่อเสร็จแต่ว่าตัวเนี้ยผมตั้งชื่อว่า R2BB ผมก็คลิกไปที่ชาร์ตอื่นนะฮะแล้วผมก็เลือกเทมเพลตแล้วก็เลือก R2BB นะมันก็จะโหลดค่าต่างๆนั้นกลับเข้ามาคือค่าเหมือนกันเลยมันจะเป็นค่าเดียวกันนะเนี่ยถ้าเกิดมันค้างๆเงี้ยหน่อยก็ขยับไทม์เฟรมนิดนึงเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยโอเคสมมติตัวเนี้ยไอ้ GU เนี่ยมันถึงเงื่อนไขอะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เพราะมันติดคู่พวกอื่นอยู่ครับผมปิดนี่ออกไปนะฮะมันก็เปิด GU ให้เลยนะแต่พอเปิด GU แล้วไอ้คู่อื่นที่มันเข้าเงื่อนไขก็ไม่ได้ก็คือจังหวะที่มันยังไอ้เนี่ยอยู่มันจะยังไงล่ะจังหวะที่มันสามารถเปิดได้อยู่อะถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขเข้ามาพร้อมกันเลย2ตัวเงี้ยไอ้ตัว CPU เราไอ้ตัวโปรแกรม MetaTrader ไม่ใช่ CPU เราหรอกไอ้ตัว MetaTrader ที่เราโหลดมามันอาจจะตรวจสอบไม่ทันนะฮะมันประมวลผลไม่ทันมันก็เปิดออเดอร์ซ้อนกันนะครับก็คือมันก็อาจจะเปิดคู่ที่เกินขึ้นมานะฮะเต็มที่5คู่ฮะ5คู่ก็
มีเงินสักประมาณ 5,000 ก็น่าจะอยู่ฮะ 5,000 เซนก็ได้หรือว่า 5,000 ดอลก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยหรือถ้าเกิดเป็นพอร์ตดอลของไมโครก็50ดอลนะครับก็สามารถเปิด3คู่นี้ได้หรือถ้าเกิดว่ามีน้อยกว่านั้นมีสัก10ดอลหรือว่า 1,000 เซนอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปตั้งไว้สัก2ก็พอนะฮะ3มันอาจจะแบบเผื่อมันฟุกเจอ4เจอ5เข้าไปโดนลากแล้วอาจจะไม่ไหวเอานะครับผมแล้วนี่ก็สามารถรันทําเฟรม M1 ได้ M1 รันได้มั้ยรันได้มันก็จะเปิดออเดอร์บ่อยขึ้นนะฮะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมาตั้งไอ้ตัวเนี้ยอะไรล่ะ First TP เนี่ยอาจจะลดลงเหลือสัก50 step ก็เหลือ40เหมือนเดิมนี่แหละล็อตเราก็ใส่เข้าไปมันติก็ 1.5 ก็ได้ฮะไม่ต้องเอาคูณ2ฮะคือผมคูณ2เพราะมันเป็นเดโมฮะเป็นเดโมก็เลยเอาคูณ2ไปเนี่ยก็ตั้งค่าเงี้ยไปมันได้อะมันนี่นั่นเองฮะ โอเคนะครับต่อไปวิธีการแบ็กเทสนะฮะแบ็กเทสก็ไหนๆก็อัดแล้วก็เอาให้มันจบเลยแล้วกันก็จะมีแบ็กเทสอีกอันนึงนะฮะวิธีการแบ็กเทสนะครับเนี่ยฮะวิธีการแบ็กเทสก็เรากดตัวนี้เนาะไอตัวแว่นขยายนะฮะเดี๋ยวผมออเดอร์ออกแบ็กเทสนะฮะเพื่อทดสอบหาคู่เกิดเนี่ยก็เลือก today นะฮะตรงนี้ก็ทำตามคู่มือที่ให้ไปก่อนนะฮะทำตามคู่มือที่ให้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้อะไรล่ะมันจะได้ปรับเป็นคริสตัลสกราดก่อนนะครับไอตัวคู่มือตัวแรกเลยของออร์ทูสโนว์นะฮะแล้วก็มาเลือกวันที่อันนี้เป็นพฤษภาเราของเมษาเนี่ยเมษาเราก็เลือก today อย่างนี้ก็ได้คือเราเทส1เดือนเราใส่เงินเข้าไปเท่านี้นะครับเราใส่เงินเข้าไปแค่พันเดียวก็พอนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะเราต้องการเทสหาค่าความปลอดภัยที่มากที่สุดแกะแบรนด์ลองดูสัก30ดิอันนี้เอาแกะแบรนด์น้อยๆเลยนะฮะคือเราจะเทส M1 First TP 50 step ปั๊บพวกนี้100 step ล็อต100เหมือนกันโอเคมั่นติโอเคนะครับ 0.01 เนี่ยนะครับมันจะรันได้ไหมนะครับโบกเป็น ABS นะครับตรงนี้อย่าลืมนะฮะเลือกให้ถูกนะเลือกผิดมันจะขึ้น account not validate นะฮะเอ้ย account not available นะครับ max ก็เป็น20นะฮะ symbol เป็น3นะพวกนี้โอเคตั้งค่าเสร็จกดโอเคเลือกคู่เงินที่เราจะเทรดนะฮะลองดูคู่เนี้ยคู่นี้โดนลากกันเยอะนะฮะอยู่อะไรล่ะอยู่ cat เนาะนิวแคปนะครับเมื่อวานมีโดนลากกันเยอะเราลองเทสดูผมยังไม่ได้เทสล่วงหน้านะอันนี้ผมตั้งค่าตามเนี้ยแล้วผมเทส M1 ด้วย Ucat ก็ Ucat เดี๋ยวเราลองเปิด Ucat ขึ้นมาก็ได้ฮะเราเปิดกราฟ Ucat เพื่อมาดูว่าสเปรดมันเท่าไหร่เราจะได้มาตั้งค่าสเปรดได้เท่ากันเพราะแต่ละโบกมันจะสเปรดไม่เท่ากันนะฮะโอเคยูแคทนะยูแคทใส่ออทูบีบีเข้าไปสเปซฮะสเปซแค่11เองเหรอ ABS 17โอเค16อ่ะใส่30มันก็จะเยอะไปใส่เคอร์เรนต์ก็ได้ฮะคือที่ไม่ใช้เคอร์เรนต์ทั่วบางทีเราไปรันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมมันก็จะแบบเคอร์เรนต์ก็คือสเปซมันจะสูงฮะโอเคเรารันแค่เราลองดูเทสเลยมันรันให้เนี่ย4เมฮะอ๋อกราฟมันมีไม่เยอะหมดแล้วกราฟมันได้แค่นี้มี3ไม่ได้1 APU ไม่โหลดมาเดี๋ยวลองใหม่ฮะมาละ1 APU มาละเนี่ยมันก็จะรันไปเข้าเงื่อนไขก็จะเปิดออเดอร์ตรงเนี้ยฮะ max order ตรงนี้นะครับ max order ตรงเนี้ยก็คือจำนวนที่มันลากสูงสุดกี่ไมล์ฮะที่มันรันกราฟคู่นี้ตอนนี้ยังเป็น5อยู่ก็ลองดูว่ามันลากกี่ไมล์6ไมล์กับเงิน 1,000 ยังอยู่ก็คือมันก็น่าจะอยู่อ่ะส่วนมากมันจะมีปัญหาตอนที่ไมล์ที่10 order ที่10ขึ้นไปอ่ะฮะคือล็อตมันจะเริ่มใหญ่ละตรงนี้มันก็จะบอกว่าล็อตรวมของคู่เนี้ยเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เป็นข่าวนะเห็นไหมว่าออเดอร์มันจะไม่ถูกเปิดเยอะมากนะครับต่อให้กราฟกระชากแต่ว่ามันยังอยู่ภายในโบลิงเจอร์แบนด์อยู่นะครับ
ันนี้เทรด M1 นะฮะ M1 อย่าลืมว่าเทรด M1 จริงๆก็ไม่แนะนำไม่เทรดเท่าไหร่ฮะ M1 มันดูหวาไปโดยส่วนตัวแล้วผมว่าเงื่อนไขมันก็เข้ายากแต่ว่าก็ไม่แน่มันอาจจะโอ้วันนี้เท่าไหร่กี่มา11แล้วฮะ11ยังอยู่ไหมก็รอดไปได้ฮะ11มาไม่คิดเดี๋ยวพอรันเสร็จปุ๊บเราค่อยมาดูว่า maximum drawdown มันคือเท่าไหร่นะฮะในการตั้งค่าแบบเนี้ยเราจะได้คำนวณเงินถูกนะครับแต่มันยังไม่เจอแจ็คพอตมันมั้งไอตัวนั้นไอตัวของเมื่อวานน่ะไม่รู้ว่ากราฟมันจะอัปเดตถึงเมื่อวานไหมนะ เพราะเมื่อวานก็ไม่เปิดรันเหมือนกันนะคู่นั้นแต่เคยเทสสู้ข่าวไหมฮะยับโดนมันเปิดเท่าไหร่6คู่อะตอนนั้นเละนะฮะตังมีอยู่เท่าไหร่2,000เซนตังในพอร์ตนะฮะ2,000เซนก็เรียบร้อยไปก็คือตังมันไม่พออยู่แล้วฮะไม่พอให้ล่าก็อาจจะได้นะครับเอาไปรัน M1 ดูแล้วปรับอันนี้ให้เหมาะสมนะครับปรับตัวแกปแบนนะฮะให้เหมาะสมนะฮะ TP พวกนี้พยายามหลีกเลี่ยงข่าวก็น่าจะโอเคก็อาจจะผ่านนะอาจจะนะฮะผมยังใช้คำว่าจะคือในวงการ Forex นี่มันคือมันไม่มีอะไร 100% นะโอเครันเสร็จแล้วครับอาจจะไม่ได้กราฟเมื่อวานมานะไม่ค่อยลากเลยของเมื่อวานเรามาดูตรงนี้ฮะดูกราฟตรงนี้คือตัวที่โดนลากน่าจะเป็นตัว11ไม้นั่นนะครับผม11 12ไม้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่านี่โมเดลควอลิตี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะก็คือการรันแบบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไอ้ตัวแรกๆที่ผมแบ็กเทสให้ดูไอ้ตัวนั้นจะโมเดลควอลิตี้เยอะอันนี้คือลากสูงสุด282ดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ 25% แต่ว่า25มันไม่ใช่ 25% ดิเพราะว่าทุนมันทบเข้าไปใช่ป่ะล่ะฮะมันถ้าเกิดว่าเรามีทุนพันสมมติว่าวันนั้นเราเพิ่งรันวันแรกเลยเราเจอแจ็คพอตนะครับมันก็จะโดนลากไปเนี่ย200กว่าเหรียญเนี่ย280กว่าเหรียญถ้ามี 1,000 ก็โอเคก็ยังไหวฮะประมาณนั้นแต่ว่าก็รันได้กำไรมันก็อยู่ที่ประมาณเนี่ย200กว่าก็ประมาณ 20% ต่อเดือนนะไม่มากนะครับเพราะว่าเราตั้งค่อนข้างจะเซฟนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสทำกำไรเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าผมเองก็เนี่ยอันนี้คือคู่เดียวฮะคู่เดียวโดนลากเยอะสุดก็200กว่าแล้ว2เอา300แล้วกัน300ถ้าโดน3คู่ก็900ถ้ามีเงินอยู่พันเดียวก็น่าซีแล้วฮะตอนนั้นนะผมว่านะคือโดนลากไป900แล้วจากเงินพันนึงอ่ะโดนลากไป 90% น่ะคิดว่าคงซีแล้วล่ะครับโอเคนะครับเรื่องการตั้งค่าแบ็คเทสหรือว่าเรื่องการเปิดรันอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆก็น่าจะพอทำกันได้แล้วเนาะนะครับถ้ายังมีข้อสงสัยอะไรอยู่ก็พูดถามในกลุ่มนะครับหรือว่าคุยกันในกลุ่มแชทก็ได้นะครับผมยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ